สวัสดีครับสาวโพสต์ภาพหมาตัวเองเพื่อสื่อว่าขนาดหมายังควบคุมตัวเองได้แล้วพวกผู้ชายล่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ภาพหมาที่กำลังนั่งมองอาหารจานโปรดของมันก็คือสเต็กเนื้อเธอเขียนข้อความว่าถึงใครก็ตามที่คิดว่าผู้หญิงที่ถูกข่มขืนนั้นเป็นเพราะการแต่งกายนี่คือหมาของฉันมันชอบกินสเต็กมากๆแต่มันจะไม่กินเด็ดขาดเพียงเพราะฉันแค่บอกว่าอย่าถ้าหมาตัวนี้ทำตัวดีกว่าคุณคงจะต้องพิจารณาตัวเองใหม่แล้วแหละซึ่งสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้อยากจะสื่อก็คือผู้ชายต้องควบคุมความใคร่ของตัวเองนะครับถ้าเห็นผู้หญิงแต่งตัวไม่มิดชิดก็ไม่ได้แปลว่าคุณมีสิทธิ์ไปข่มขืนเขาแล้วโทษเขาเหยื่อไม่ผิดคนที่ผิด 100% ก็คือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แม้กระทั่งหมาก็ยังควบคุมตัวเองได้ในขณะเดียวกันถึงแม้ผู้หญิงจะมีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวยังไงก็ได้แต่ถ้าแต่งตัวโป๊มันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงได้ครับเพราะต้องยอมรับว่ายังมีผู้ชายผิดปกติบางส่วนในสังคมที่ควบคุมความใคร่ของตัวเองไม่ได้แล้วต้องระวังนะครับสับข่าวเช้านี้เริ่มจากคำว่าอย่าโทษคนอื่นก็คือ don't blame others หรือถ้าจะพูดว่าขอโทษครับฉันผิดเองก็คือ I'm sorry it was my fault หรือจะพูดสั้นๆนะครับว่าSorry, my bad ซึ่งใช้บ่อยในภาษาพูดนะครับหรือจะพูดกับคนอื่นว่าคุณไม่ได้ผิดนะไม่ใช่ความผิดของคุณก็คือ It wasn't your fault ส่วนควบคุมตัวเองก็จะใช้ control yourself โดยที่คำว่า control จริงๆแล้วออกเสียงว่า control อย่างเช่นคุณต้องควบคุมตัวเองก็คือYou need to control yourself. หรือจะพูดว่าฉันควบคุมสถานการณ์ได้อยู่หรือว่าควบคุมตัวเองได้ก็คือ I'm in control. หรือไม่ก็ I've got this under control. พักกันสักครู่ครับ